มาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับขอขอบทุกทนที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะวันนี้ mm hmm. อุ่นหนาฝาข้าง100คอมเมนต์เข้าไปเ,าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวศร,รุตบอกว่าไม่มี work from home แบบที่รัฐมีนโยบายสวัสดีครับทุกทกท่านาาใช้ใช้แรงงานเข้าใจว่าน่าจะเป็นการลักษณะของการทํางานโรงงานหรือเปล่าเพราะ uh huh. ว่าอย่างที่บ้านผมก็เป็นโรงงานาก็ไม่ได้อยู่ work from home เหมือนกันเพราะต้องมาทํางานที่โรงงานกันนะนะก็ต้องเว้นระยะห่างในที่ทํางานเอา แล้วก็ช่วยกันคุมสถานการณ์ใกล้ชิดด้วยคุณคุณวัสรุตป่าแซวดีินบอกฟังนายกถแถลงแล้วเข้าใจ จับประเด็นแค่ 2, 2> <c oughs> ประโยคสุดท้ายเองบอกว่าไม่มีเคอร์ฟิลไม่มีล็อกดาวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลือกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยคุณหมอทวีสินเนี่ยเป็นคนถแถลงรายละเอียดอีกรอบหนึ่งค,คือไอตอนที่ฟังนายกอันไหนที่เป็นน้ำๆเราก็ข้ามไปอะไรยอย่างเงี้ยนะคุณกิติบอกว่าขอนแกน่นตอนนี้กลุ่มคนติดโควิดไม่มีการเผยแพร่ไทม์ไลนา์เลยอยากให้รัรบมีมาตรการชัดเจนกว่านี้ขอนแก่นเอาจริงๆมีหลายจังหวัดที่ลักษณะแบบนี้นะคือคือ มันมันต่างกันมันเป็นสองสเต็ปเรื่องของการเผยแพร่เปิดเผยท i m e l i ต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ห้ามปิดบังอันนี้อันนี้อยู่แล้วแต่เรื่องของการเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยอันเนี้ยไปบังคับเขาไม่ได้คือถ้าสมมติจังหวัดของคุณไม่ได้ติดจนมีนัยยะสาคัญขอนแก่นนี้เป็นสีแดงวะไม่แดงไหม เดี๋ยวกลับไปเช็คอีกทีถ้าอย่างอง่ายๆนะบ้านเราสองคนนนทบุรีใช่ไหมอันนี้แดงแจ๋เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขึ้นเอาไว้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมถูกไหมคะเขาจะได้เช็คได้ว่ามันมีคนไปที่นั่นที่นนทที่นี่นะให้คุณจับตาดูตัวเองเสียงสูงเสียงต่ำอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณเสียงสูงเนี่ยจะมีแมสเสตไปหาคุณอยู่แล้วหรืออย่างประจวบคีรีขันธ์บ้านนี้ขันก็เป็นพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จาเป็นจะต กรุงเทพไม่ต้องห่วงเปิดเผยอยู่แล้วผมชอบนนทบุรีนอกจากจะเปิดเผยรายคนเท่าที่เปิดเผยได้แล้วเนี่ยเขามีสรุปย่อรวบตึงสมมุติว่าติดเพิ่ม50คนเขาจะสรุปย่อมาว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่อยู่เขตไหนติดจากที่ไหนเนี่ยพิทๆื้ลงมา50คนแบบเนี้ยตอนนี้ก็ขึ้นร้อยแล้วนนทบุรีว่าเราไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยคุณโตชิบอกว่ามีพวกเกรียนไปถล่มหมอบอกหมอเป็นสลีมเราต้องเน้นย้ำตรงนี้นะโควิดไม่มีสีเสื้อูก ต้องรู้จักแยกแยะถูกคือก็พิจารณาเองและกันว่ากลุ่มไหนที่เขาไม่รู้จักแยกแยะก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันดูอย่างสอสอบาง<อ>พัคสิยังไปฉีดวัคซีนเลยอ่ะน่าชื่นตาบานนี่เป็นการก็เ,เพิ่งบอกไปก็น,นั่นไงก็ดีแล้วที่เขารู้จักแยกแยะเ <c oughs> ช่ช <ๆ S 1> ไหมล่ะจริงใจว่ะเนี่ย ว่ากันไปนะครับอีกหลายท่านสวัสดีเข้ามานะครับบางคนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศฝนตกหลายพื้นที่พายุเข้ายังไงก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะค่ะอตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคุณก็ว่าตกลงฉันเป็นอะไรฉันเป็นไข้น ตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาการเดียวกันมีต้องห่วงหวาดระรแวงไปได้วยกันแต่ดีแล้วค่ะจะได้ยกการกันสูงๆเนาะ,ะสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องข่าวก่อนถ้ามีใครนะ่าสนใจเดี๋ยวหยิบยกขึ้นมาอ่านกันต่อแตผ่านตาทุกคนนะพาไปดูบรรยากาศทีนนะ่สนามโรงพยาบาลบางกอกอารีนาเขตหนองจอกให้พี่พิมเล่าข่าวนี้แล้วกันเพราะพี่พิมเคยไปแถวนั้นคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ทราบว่าไอ้ที่มีการโกงกันนั่นเลย เขาตรวจสอบกันโยไม่รีบตรวจสอบไม่รีบ,รบแต่เสียดายมากเลยคือมันยิ่งใหญ่อลังการ<ห>ามากคือถ้าทําตรงนั้นเป็นเป็นสนามกีฬาได้เนี่ยมันก็จะยกระดับในเรื่องที่ว่าแบบมันจะได้มีกีฬามีการประชาสัมพันธ์มีนั่นนู่นนี่แต่ว่ากันว่าไกลมากไกลกแบบมากๆ คโค้ดถามว่าพี่พิมพ์ไปทําไมตรงนั้นอ๋อดิฉันไปร้องไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานนะ,นะคะก็ปรากฏว่าที่นั่นค่ะเพราะว่ามันสร้างไว้แมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงเอามาทําโรงพยาบาลสนามดีกว่าเมื่อวานนี้พลตบตรเอกอศวินขวัญเมืองพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนเนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปที่โรงพยาบาลสนามเอราวันสองเพื่อเป็นการเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 n ่ะนะคะตั้งอยู่ที่สนามบางกอกอารีนาที่หนองจอกค่ะ ท่านบวัวบอกว่ามาดูความเรียบร้อยโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกอใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเอราวัน2นะคะ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่4ของกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่รองรับผู้ป่วยได้400เตียงแบ่งเป็นชาย150เตียงหญิง250เตียงเปิดให้บริการในวันที่19เมษายนก็คือวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนเตียงกับมุ้งจาก FCG ค่ะชุดเครื่องนอนจากกลุ่มบริษัทที่นอน Lotus R เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอย่างเช่นน้ำดื่มของใช้จำเป็นเป็นต้น สำหรับผู้ที่ตรวจพบโควิด -19 แต่ไม่มีอาการเนี่ยท่านบอกว่าเรียกว่าโควิดเขียวค่ะก็ให้มาดูแลรักษาและติดตามอาการที่โรงพยาบาลสนามแต่ถ้าหากมีอาการโควิดเหลืองหรือว่าโควิดแดงจะถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเวชาการุณรัฐและโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาต่อไปนอกจากนี้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นอาหารสามม้อมี WiFI ฟรีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเอาที่ชาร์จไปอย่างเดียวก็พอนะ รวมถึงการดําเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อเต็มรูปแบบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเลยดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่นะคะกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลเต็มที่ในทุกด้านแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดทั้งสํานักงานเขตและเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจของสอนอในพื้นที่นั้นๆรวมถึงรอปภของศูนย์ด้วยแล้วก็ ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่จะพักอาศัยในโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งรายละเอียดก่อนเข้าพักมี QR code มีแผ่นพับให้สแกนดูรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะทีนี้กรณีที่มีผู้ติดเชื้อกังวลว่ามีการรับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะเกิดการรับเชื้อใหม่ก็คือตอนแรกเขากังวลอย่างนี้ บางคนอาการอาจจะไม่เยอะหรือไม่มีอาการใช่ไหมคะแต่พอไปอยู่รวมกันในที่แบบนี้เนี่ยเอฟมีโอกาสที่ได้รับเชื้อเข้ามาใหม่หรือไม่ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากให้เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้จะมีการรับตัวผู้ป่วยโควิด -19 มาดูแลรักษาไม่พร้อมกันแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์ยืนยันค่ะว่ามีการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ในคน อีกทั้งโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพเนี่ยมีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นเรียงห่างกันฟุตอขอไปเมตรครึ่งใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามจับกลุ่มปฏิบัติตามหลักทุกอย่างอ่ะน,นะคะดังนั้นหากผู้ติดเชื้อมีความประสงค์จะมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพเนี่ยให้แจ้งที่ศูนย์เอราวัน1669ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาเองก็จะมีรถไปรับหรือจะเดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันน,น,นะคะ อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยกทามาตเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนมากขึ้นก็มีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในฝังกัดกรุงเทพให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นนะ,นะคะแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนให้โรงแรมเป็นพื้นที่เฝ้ารองอาการหรือว่าโฮสปิเตลเห็นตอนนี้มีหลายโรงแรมที่เสนอตัวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเขามีเปิดรายละเอียดคุณโก้ทั้งคุณสมบัติจะเป็นยังไงแล้วก็บางรายชื่อด้วยนะคะแล้วก็รวมถึง ผู้ป่วยที่จะเข้ามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยขอให้เตรียมเตรียมสิ่งของจําเป็นมาอย่างเช่นเสื้อผ้าสักสี่ถึงห้าชุดหรือพอดีกับจํานวนวันที่จะเข้าพักของใช้ในกิจวัตรประจําวันจะได้แบบแยกเป็นของตัวเองได้บางคนชอบกลิ่นนี้คือเป็นความสบายใจของตัวเองอะนะคะแล้วก็ผู้หญิงให้เตรียมผ้าอนาาไมมาเผื่อเป็นวันนั้นของเดือนด้วยยารักษาโรคข้อมูลอะไรต่างๆสายชงสายชาร์จอะไรเอามาได้เลยค่ะ ครับแต่ว่าถ้าถามระหว่างฮอสปิทอลกับโรงพยาบาลสนามเนี่ยอาจจะต้องพิจรารณากันนิดนึงนะ mm hmm. ว่าถ้าสมมติคุณจะเป็นต้องไปกักตัว จะไปที่ไหนอย่างไรอันนี้ประสบการณ์จากพี่ชายผมมาจากต่างประเทศแล้วต้องอยู่ในสเตทควอรนทีนในโรงแรม14วันเขาบอกว่าการอยู่ในห้องแคบแคบ14วันเนี่ยหนักเหมือนกันนะเหมือนอยู่ในคุกอะเออจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางคนึงบอกว่าอยู่โรงพยาบาลสนามอาจจะสบายใจกว่ามันมีเพื่อนเต็มหมดนะมันยังได้เจอคนยังไม้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยนรือเป่าใช่พาไปดูที่เชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ศูนย์บัญชาการสาธารณสุขสที่เชียงใหม่ท่านพู้ว่าคุณเจริฤท์สงวนศัตว์มาแถลงข่าวพร้อมด้วยคุณหมอสารสุ เชียงใหม่นะครับคุณหมอจตุชัยมณีรัตน์พูดถึงสถานการณ์การ,การติดเชื้อเมื่อวันที่เชียงใหม่หนักนะครับ mm. 196รารยรวมผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนเนี่ย2 2งร้3รายนะครับทิศทางที่นั่นเป็นแบบนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองเนี่ยลดลงแต่ยอดผู้ติดเชื้อในต่างอำเภอเพิ่มมากขึ้นครับจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านประดับตามมาตรการและประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปะกติโดยเร็วหากสงสัยว่าติดเชื้อหรือมี อาการสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามจุดต่างๆทั้งที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาชาเฉลิมพระเกียรติเ็ดรอบพระชนมนพรรษารวมไปถึงรวพเพบันใกล้บ้าน คุณหมอสารสุขบอกว่าสถานที่รักษาตัวหลักๆก,ก็คือโรงพยาบาลสนามเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เพิ่มเติม40คนและก็จะมีเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆทางจังหวัดเองสำรองโรงพยาบาลหลักไว้สําหรับผู้ป่วยสีแดงหรือผู้ป่วยหนักต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดที่เหลือที่อาการไม่รุนแรงก็ฮฮสปิทอลกับโรงพยาบาลสนามนะครับส่วนฮอสปิทอลเนี่ย ไม่ต้องใช้อุปรกรณ์คุโรพัณฑ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนทางเชียงใหม่อนุมัติไปแล้ว1แห่งเป็นความร่วมมือระหว่างผาทลายพายัพกับโรงพยาบาลแม็คอมมิก250เตียงยังมีอีก2แห่งที่สนใจทำฮอสพิทอลได้กญญแก่โรงพยาบาลเทพปัญญาและก็โรงพยาบาลราชเวชอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับ<ะ>พูดถึงเชียงใหม่ผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นกันหน่อยละกันคือมี ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ32ปีเป็นชาวชยายพะการมีประวัติเสี่ยงสูงเพราะว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อต้องถูกกักตัว14วันแต่ปรากฏว่าไปไปมามาหนีการกักตัวนะครับาป่วนไปทั่วเลยผู้หญิงรายนี้มีประวัติไปทำงานที่กรุงเทพครับเดินทางกลับบ้านช่วงก่อนสงกรานต์8เมษายนต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ที่ดั้งมาในรถตู้โดยสารขณะเดินทางไปที่ชัยประการด้วยการติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาซึ่งก็ตามปกติถ้าเราโดยสารรถโดยสารคันเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อก็เท่ากับว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัว14วันสังเกตอาการนะครับปรากฏว่าอยู่ๆเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากพนักงานประจำาท่ารถตู้ของบริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่ที่อำเภอฝางบอกว่ามีหญิงสาวชาวชายประการคนหนึ่งมาขอซื้อตั๋วรถตู้ ทางพนักงานเนี่ยเช็คประวัติพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยไม่ขายตั๋วให้อก็ดีเนาะ,ะเขาก็ตรวจเจอ,อก่อนที่หญิงสาวคนดังกล่าวก็เลยไปโบกรถแทนไปโบกรถระหว่างทางแล้วก็ขึ้นรถบัสครับจะมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่เดินทางเข้ากรุงเทพต่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องก็รีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับไปกักตัวได้ที่ด่านตรวจขนส่งอำเภอเชียงดาวครับเพราะว่าในรถบัสคันนี้มีผู้โดยสารนั่งกันไปด้วย16คนค่ะ แต่ยังดีในรถเนี่ยเว้นระยะห่างแล้วก็บังคับสวมหน้ากากอนามัยทุกคนส่วนหญิงสาวรายนี้นั่งอยู่เบาะท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ลงชื่อไว้และให้ลงจากรถทันทีให้กักตัวเพราะไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่าให้ญาติจากชายประการมารับจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลซะก่อนถ้าไม่ติดเชื้อก็ต้องกักตัวแต่ถ้าติดเชื้อก็จะได,ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปครับจะโดนคดีเอวด้วยนะเนี่ย ก็เดี๋ยวรุ้นก่อนว่าเป็นไม่เป็นถ้าเป็นนะยาวแน่นะคะอะมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นศูนย์บริหารขออภัยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด -19 2019ของกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยข้อมูล คำสั่งและประกาศของจังหวัดที่ให้มีการกักตัวนะคะสําหรับคนที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เพิ่มเติมล่าสุดอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่18เมษายนเวลา14นาฬิการวม45จังหวัดค่ะภาคเหนือ15จังหวัดนะคะก็จะมีกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากน่านพะเยาเพชรบูรณ แพร่ลำพูนอุทัยธานีนครสวรรค์อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรลำปางและสุขโขทัยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดจะมีชัยภูมินครพน,นมบึงกาฬบุรีรัมมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรสกลนครหนองคายหนองบัวลำพลูอำนาจเจริญอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีและสุนรร์ ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกสี่จังหวัดก็จะมีชัยนาทสระบ,บุรีสิงห์บุรีและลบบุรีภาคใต้11จังหวัดค่ะไร่เลียงมาตั้งแต่ชุมพรตรงังนราธิวาสปตตานีพังงาสงขลาส,สตูนระนองนครศรีธรรมราชกระบีและสุราษฎร์ธานีนะคะทั้งหมดนี้เป็นการกักตัวเนี่ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดกำหนดค่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปเช็คเข้าไปอัปเดตกันนะคะครับ เรื่องยุ่งยุ่งยังมีให้เห็นอีกหลายที่นะครับพาไปดูที่เชียงรายกัน<ะ>สักหน่อยอันนี้เป็นกรณีลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ยังคงมีอยู่ะนะเ,เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนาวาเอกจิรัตผูกทองผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ําโขงเขตเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนไทย7คนดำเนินคดีนในข้อหาเข้ามาในรชาชณาจักร ผิดที่ผิดทางไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทยสปะปะลาวพอไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของพบว่าคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยนั่งเรือยนต์ขนาดเล็กแล่นจากฝั่งลาวมาเทียบท่าจำนวน2องลำพอทั้ง7คนขึ้นฝั่งเรือก็แล่นกลับออกไปเจ้าหน้าที่เห็นผิดสังเกตนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยปิด ชายแดนนะนะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณจุดที่กําหนดเท่านั้นนะครับ<ฆ>ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบคนไทย7คนอายุระหว่าง20-32ปีภูมิลำนาวก็เป็นคนภาคเหนือนั่นแหละทั้งแม่่องสอนเชียงใหม่ก็ว่ากันไปนะสอบสวนทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากโครงการคิงโรมมนครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสำเร็จทองคำก็พูดง่ายๆเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์อยู่ที่นั่นนะนะ<ฆ>ตรงข้ามกับ เขตอำเภอเชียงแสนลักลอบข้ามฝั่งไทยไปสบปลาวตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อไปทำงานใน King's Roman Complex ซึ่งเป็นคาสิโนโลแล้วก็สราบบันเทิงของกลุ่มทุนจีนเมื่อถึงเวลาจึงพากันเดินทางกลับมาครับโดยใช้วิธีการลักลอบเข้าเมืองแบบนี้แหละแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เสียก่อนก็จะต้องถูกเอาไปกักต,ตัวตามขั้นตอนดำเนินคดีกันต่อไปครับ ส่วนนี่ที่บุรีรัมจ์จ้ะคือถ้าเกิดจะมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวใช่ไหมแต่ให้ภูมิใจไปเถอะอายุ56ปีจะยังเล็กเด็กเสริม ยังเป็นเด็กอยู่นะบุรีรัมค่ะปวดเลยมีพนักงานเสิร์ฟกันแล้วกันวัย5้ปีหนีไปจากกรุงเทพมหานครปกปิดข้อมูลเรื่องของโควิด1นทีนนะคะแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลประโคนชัยค่ะเรื่องนี้ทางเพจโรงพยาบาลประโคนชัยเนี่ยมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะลงวันที่18เมษายนระบุว่าเนื่องด้วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลประโคนชัยเนี่ยมีผู้ป่วยความเสี่ยงสูงมากมาใช้บริการไม่สามารถเปิดให้บริการ ต้องปิดปรับปรุงและทําความสะอาดอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดดูหนักขนาดว่าต้องปิดห้องฉุกเฉินนะคะห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน3วัน18-20เมษายนนะคะจะเปิดเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าขอความการุณาอย่าปกปิดข้อมูลเมื่อคุณมาใช้บริการและให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยมีเรื่องอย่างนี้ค่ะก็คือเมื่อ17เมษายนเวลา 23มาริกาเนี่ยทางโรงพยาบาลประคนชัยได้รับรายงานจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลว่าหน่วยกู้ภัยสเมืองเนี่ยนำผู้ป่วยต้องสงสัยอาการติดเชือ้อโควิด -19 เป็นชายไทยอายุ56ปีส่งมารักษาตัวปรากฏเสียชีวิตนะช่วงเที่ยงคืนกว่าวาของวันที่18เมษายนอาการดังกล่าวเนี่ยก็คือคนนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านสแปงบาร์สุขุมวิทซอย4 เดินทางมาบุรีรัมย์เมื่อ7เ,เมษาเวลา4นาฬิกาพอมาถึงที่พักที่ตำบลปังกูอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมภรรยา8นาฬิกาเนี่ยแกก็ไปรายงานตัวกับอสมรในพื้นที่นะตามรายงานที่พอคนต่างถิน่นโดยเฉพาะกรุงเทพไปถึงต้องไปรายงานตัว8ถึง12เมษาเนี่ยก็อยู่ที่บ้าน13เนี่ยเริ่มมีอาการไอก็ไปซื้อยามาจากร้านแถวหมู่บ้านนั่นแหละคะ่ะ14 16อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน 17เนี่ยปรากฏว่าเหนื่อยเพลียไอก็เลยเดินทางไปรักษาที่พาชีคลินิกสักสองทุ่มครึ่งอ่อนเพลียหายใจติดขัดภรรยาเลยโทน1669 4ทุ่กกว่ทกว่า,วา FR รับผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประโคนชัยปรากฏว่าช่วงนั้นละค่ะผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น22.40นากาทีรถ EMS ก็รับผู้ป่วยจากรถ FR บริเวณหน้าวัดจำปาอำเภอประโคนชัย 22.57นานทีเ่ยเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินประสานกับ F.R.R.T เวลา23นาิกาตรวจ rapid test ปรากฏผลเป็นลบขนาด rapid test นะคะผลเป็นลบ อขอขอย้อเป็นบวกขอภัยช่วงประมาณเกือบ <ๆ S 1> เที่ยงคืนนะคะ,คะก็ทำ CPR ครั้งหนึ่งแต่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะ,คะจากการสอบสวนนีก็พบว่าเป็นผู้ป่วยเสียงสูงก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็คือบ้านที่สาภรรยาบ้านใกล้เคียงกันงานควบคุมโรคโรงพยาบาลประโคนชัยก็คือแนะนําให้กักตัวนะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า ขออนุญาตไม่อ่านสัดกันเลยไหก็เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทำให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณปกปิดไทม์ไลน์มันจะเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะดังนั้นขอความร่วมมือเลยว่าให้บอกให้หมดละเอียดให้หมดเลยถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงจนกระทั่งล่าสุด18นาฬิกา,อาขอภัย1 4นาฬิกาของเมื่อวานเนี้ย กู้ภัยของประคนชัยเนี่ยนำศพของผู้เสียชีวิตวัย5้56ปีเนี่ยไปชาปนากิจทันทีที่วัดโคกสะอาดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมเนี่ย นำโดยท่านผู้ว่าก็ถแถลงข่าวการเสียชีวิตของชายคนดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือว่าถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงแบบนี้นให้คุณแจ้งแล่คุณบอกเจ้าหน้าที่ด้วยไม่งั้นเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปหมดจริงๆนะคะครับโควิดยังคงอยู่กับเรานลครับทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้วละว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือด้วยนะคุณหมอยงโพสต์เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาเพจะยาวเลยทีเดียวเนี่ยคุณหมอเน้นย้ำม,มาสองวันละอันดับแรกนะคนที่เคยเป็นแล้ว เป็นอีกได้แต่ถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนโอเคคุณอาจจะมีสิทธิ์ติดโควิดอีกก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนถ้าคุณเป็นโควิดมาแล้วครั้งนึงเนี่ยคุณจะมีภูมิต้านทานดีกว่าการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณไม่ติดนะคะแต่ทำให้คุณป่วยแล้วเนี่ยอาการรุนแรงมันน้อยลงและป้องกันการเสียชีวิต ครับอ่ะ <c oughs> ปิดท้ายเบรกนี้ <c oughs> ผมพาไปดูประเด็นการเมืองเลยแล้วกัน <c oughs> นะครับวันนี้มีคอลัมนิสต์อย่างน้อย2ฉบับที่ลงเรื่องนี้นะ <c oughs> ก็คือทางไทยโพสต์แล้วก็ข่าวบนคนคนปน,นข่าวของผู้จัดการนะครับ <c oughs> หัวข้อวันนี้ในะข่าวบนคนคนปนข่าวลุงดอนลุงตู่รูหร้หรือยังเขาว,ว่าเอเจนต์เป็นคนระดับบ,บิ๊กสหรัฐในชัดหลุดชักศึกเข้าบ้านแกนนำม็อบ3นิ้ว เป็นประเด็นสืบได้มาจากก่อนหน้านี้ที่มีภาพคล้ายๆเป็นข้อความแอปพลิเคชันไลน์เป็นการสนทนาระหว่างคนตัวไอคอนที่ขึ้นนะเป็นหน้าคล้ายลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วเป็นหนึ่งในแกนนําการชุมนุมของกลุ่มราษฎรนะครับคุยกับฝรั่งคนหนึ่งที่ลูกเกดเรียกว่าเอเจนต์เอชคำถามคือคนคนนี้เป็นใครพอมีภาพแชทหลุดลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ย เจ้าตัวลูกเกดออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นความจริงเป็นข้อมูลเท็จเป็นการหมิ่นประมาทยืนยันวตนเองเป็นแค่คนทำงานในวงการสิทธิมนุษเชนธรรมดาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นอยา่างไรก็ตามหลายคนไปอ่านข้อความในแชทหลุดแล้วมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะ <c oughs> ว่าเป็นการพูดถึงสถานการณ์การเมืองในบ้านเราแล้วก็เปลักษณะที่เร่งร้าวอยากให้มีความรุนแรง เพื่อให้นําไปสู่แรงกดดันรัฐบาลอะไรก็ว่าไปแล้วบางช่วงบางตอนนั้นนะมีภาพแอมมี่ e ด้วยนะก็เหมือมกมนกับฝรั่งในคลิปเนี่ยในในแชทหลุดเขาก็บอกว่าเหมือนกับนับถ <ทำ S 1> ือทําได้ด,ด,ดีแล้วก็บอกว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายอะไรกันก็ว่ากันไปลูกเกดบอกด้วยคนที่เสมือนลูกเกดเนี่ยบอกว่ามันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยครับนะถามว่ารูปฝรั่งคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเป็นใครอะนะแต่หน้าคล้ายกับนายเฮนรี่เร็กเตอร์ครับ มีตำแหน่งคือซีเนีย Diplomatic Advisor หรือว่าที่ปรึกษาทางการทูตอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเรียกว่า D K I A P C S S หรือพูดง่ายๆก็คือเป็น Asia Pacific Center for security study นะครับซึ่ง Henry Rector เนี่ยไปทำงานอยู่กับทาง Asia Pacific Center security study ตั้งแต่กันยายนปี63หลังจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผานกการเมืองที่สันทูสารัฐในกรุงเทพเป็นเวลา3ปีเจ้าตัวเป็นสมาชิกอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเทียบเท่าทหารยศพันเอกพิเศษ ก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่จะได้รับมอบหมายในกรุงเทพเคยดำรงตำแหน่งรองที่ปรึกษาทางการเมืองที่สรธทุสารัฐในแบกแดดมีประสบการณ์3 1ปีทั้งในต่างประเทศและในวอชิงตันมีความเชี่ยวชาญคุณผู้ชมฟังดีนะมีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยการเมืองการทหารและการมีส่วนร่วมทางการพูดเคยดำรงตำแหน่งเป็นเวลา9ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองในประเทศไทยรอบปีหกศูนถึง มีบทบาทส่งเสริมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกช่วยวางแผนการเยือนของเลขาธิการแห่งรัฐ ทิลรสารและปอมเปโอนอกจากนี้ยังจัดการสังเกตการเลือกตั้งระดับชาติของไทยในปี62และเป็นคนคนเดียวกับที่เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนต่างชาติ12คนที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเชิญให้ไปสังเกตการคดีของตอนเองที่เดินทางไปให้ปากคำที่สออัปฐุมวันเมื่อปี62คุณชมจำได้ไหมที่วันนั้นธนาทรม,มันจะโดนคดีไปด้วยนะแลวก็กรณีพักอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสินคดเีเรื่องยุบพงยุบพัก เขาว่ากันว่าที่สุดของชัหลุดลูกเกดกับเอเจนต์เเนี่ยคนที่เอ่ยใช่เฮนรี่เร็กเตอร์หรือไม่ก็ตามแต่สายข่าวและชาวโซเชียลเชื่อว่านี่คือข้อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เป็นพวกชักศึกเขาา้าบ้านและใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมและความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านผ่านมาครับค่ะข,ข่าว้นคนเขียนสุภาพมากเลยนะ,ะถ้าไปดูคือข้อมูลชุดเดียวกันกันกบที่ข่าวคนคนลงนี่แหละลุงเปลเวสีเงินแกบอกรูจุดจุดนั้น อ่านไม่ได้รูจุดๆุดนั้นขุดลงไปไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็นเป็นอาจารย์ที่มอขอที่บอกว่าเพราะรายการคุณสนที่นีอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกไม่ต่อวีซ่าให้ถูกต้องถูกต้องคุณเปลวบอกว่ารูจุดๆจุดๆุนั้นเนี่ยขุดลงไปปรากฏว่ามันคือรังใหญ่บรรจบอยู่เป็นรูเดียวกันทั้งพันหัวแดงหางแดงในคราบ จานมหาลายัยเท่าเจ้าตำรับ3จุดจุดจุด NGO แดงส้มนวเนียกันไปหมดปฏิบัติการล้มชาติล้มสถาบันลำพังอำนาจไม่กระจางให้ไปดูแชทหลุดนั่นนะ่ะปรากฏชัดสุดนะ,ะก่อนพักเบรกขอภัยเพิ่งเลือกไปเห็นโชว์หน่อยแล้วกันชอบเหลือเกิน <ทำ S 1> กูว่าแล้วบัญชาการมินวันนี้เป็นคนต่อแถวยาวเหยียดมุมขวาล่างเป็นพยาบาลฉีดวัคซีนข้างบนมีข้อความบอกในพักเองบอกจะไม่แย่งประชาชนฉีดก่อนไงอีกคนบอกด้าน ด้านอะไรอันนี้ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยด่าแล้วฉีดทําไมค้านค้านดันฉีดก่อนแล้วก็ข้างหน้าคนที่รอยฉีดอยู่อุดหูแน่นแน่นว่ากัดไปเวลาฉีดยาจริงๆก็ต้องแบบว่านั่นใช่ไหมอาอแต่ฉีดยาแล้วอุดหูอันนี้ให้อุดหูอุดหูนะจะได้จะได้ไม่เจ็บอุดหูจะได้ไม่เจ็บมีคนแซวว่าแบบไม่ได้แซวมันมีข่าวไงว่ากาดดีโวติดโควิดแล้วก็ปรากฏว่าที่ไปสาดสีที่ทำเนียบเมื่อวันสงกรานด้วยใช่ไหม ตั้งแต่สิเมษาคุณโก้ไ,ไปมันหลายที่เลยก็ถึงได้บอกว่าช่วงนี้เบาได้เบาก่อนพี่น้องนะหลังจากนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาละเดี๋ยวพักกันสักครูค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่โสศพนงการค่ะค